ุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยานั่นเองค่ะตื่นเต้นน่ะคนเยอะอะไรอย่างนี้เนาะคือเอาง่ายๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเบื้องหลังนะคะแล้วก็ไปเจอกับ30สาวงามนะคะว่าใครจะเป็นมิสทิฟฟานี่แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยไปถามความรู้สึกก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีเลยอัพกันให้เห็นเลยแล้วก็ใครจะเป็นแบบอุ้ยขวัญใจพี่สื่อมวลชนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใครจะเป็นตัวเต็งนะคะตามคาดไปเลยนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวตามโบกัสมาเลยดีกว่านะคะคุณแม่หมายเลขอะไรคะคุณแม่แม่หมายเลข31ค่ะคุณแม่หมายเลข31คุณแม่เป็นไงบ้างเห็นสาวงามวันนี้อันนี้คุณแม่แม่เก๋หมายเลข31ค่ะอัน31อยู่31อ๋ออยู่31อัน32คุณถามแม่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งหนูมาประกวดกี่ครั้งแล้วคะ15ครั้งนะคะแล้วไงคะแล้วหนูบอกกับพี่ว่าไงว่าปีนี้หนูต้องได้ไม่ได้หนูจะเหวี่ยงหนูจะอาละวาดหนูมา15ครั้งแล้วใช่ไหมค่ะพี่คิดว่าหนูควรจะมา18ครั้งอ๋อให้18เลยใช่ไหมเชิญคุยต่อพี่เกดค่ะเราได้18ครั้งนี้ได้มงกุฎ18อันนี้คือ18มงกุฎพี่เกดอยากให้พี่เกดให้กำลังใจสาวๆทั้ง30คนนี้ได้ไหมคะก็แม่อย่าเพิ่งไปเขาคุยกับแม่อยู่คุยกับฉันเสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีใช่ขอให้สวยปังนะคะแล้วก็เดินอย่างมั่นใจก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนค่ะเพราะวันนี้สวยหมดอยู่แล้วเราต้องไปดูกันทีว่าใครจะเป็นคนที่สวยที่สุดแล้วก็ฉลาดที่สุดนั่นเองค่ะนะขอบคุณโอ้นะคะมีแม่บอกได้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้บอกได้เลยว่าเราอยู่ในบรรยากาศนะคะหลังเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่แล้ววันนี้เราจะรู้แล้วว่าใครมงเป็นนาทีที่จะคือไงนะนาทีที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะรู้แล้วนะว่าใครมงแต่ว่ามาสัมภาษณ์สาวๆกันดีกว่าว่ามีใครบ้างคุณผู้ชมขาจะตามพี่โฟกัสไปเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหมายค่ะหมายเลข3นะคะวรพิชากองอินค่ะนี่เป็นอีก1ตัวเต็งเลยนะนี่แฟนนางงามเยอะมากไม่ต้องไปตรงนี้หล่อนมืดอ่ะเราต้องไปที่เผาแสงหน่อยอ่ะอุ้ยเอาสิจะประกวดแล้ววันนี้นะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก็ต้องกดมันไว้เพราะว่าเราทำเต็มที่วันนี้วันสุดท้ายแล้ว28พฤศจิกายนเวลา 20:30 นค่ะเราจะได้รู้กันแล้วตอนนี้ยังกังวลอะไรอยู่ไม่มีความกังวลแล้วค่ะปล่อยให้สูตรทำให้เต็มที่เซตซีโร่ใหม่เลยอ่ะแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะออนก่อนที่จะเวทีเลยก่อนที่จะขึ้นเวทีเลยนะคะเชียร์ด้วยนะเชียร์ด้วยนะคะต้นไม้หมายเลข3นะคะขอบคุณค่ะให้น้องนิกทำหน้าที่พิธีกรให้เราหน่อยดีกว่าได้เลยวันนี้นะฮะเดี๋ยวนิกกี้นะฮะก็จะมาทำพิธีทำหน้าที่พิธีกรแทนพี่โบกัสละกันมาอยู่กับน้องเบอร์23เบอร์23มันก่อนที่เราช่วยน้ำจำได้ที่ว่าเจ็บเท้าใช่ไหมอันนิดนึงค่ะวันนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยค่ะจะประกวดแล้วเป็นไงบ้างคะลูกตอนแรกก็ตื่นเต้นมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราเตรียมมาพร้อมแล้วซ้อมกันเยอะมากเลยค่ะยังกังวลอะไรอยู่ไหมคะไม่แล้วนะคะตอนนี้แบบชิวๆเลยค่ะนิกค่ะพร้อมองลงวุ้ยดูสิคือความมั่นใจนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็110ค่ะเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นบนเวทีจริงเจอแสงสีเสียงของอาจารย์ก็คงในเรื่องคำถามเราแบบกลัวมั้ยว่ากลัวมั้ยว่าจะช็อตไหมหรือเปล่าจะว่าตอนแรกก็กลัวนะคะแต่ว่าดูแล้วทุกคนเหมือนชอบที่คนเราตอบธรรมชาติมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบธรรมชาติชิวๆน่าจะดีกว่าโอเคค่ะนี่ดิ๊กดิ๊กหนึ่งนี่หนึ่งสาวนี่ติดโผล่ด้วยนี่สวัสดีค่ะน้องแนทสวัสดีค่ะแนทนะคะหมายเลข16อิสรีมั่นค่ะเดี๋ยวไปเอาก็ได้ไหมนี่น้องแนทอิสรีมั่นถือว่าเป็นสาวนะตัวเต็งนะแม่นะวันนี้ใช่สวยจังเลยวันนี้วันนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะ 100% เต็มเลยค่ะมีความฝึกสอนเต็มที่เต็มที่เลยค่ะคือทั้งเดินทั้งตอบคำถามทุกอย่างเนี่ยเต็มที่ 100% มากๆเดี๋ยวไปเจอบนเวทีว่าเราจะเจอประมาณไหนอาจจะตื่นเต้นอาจจะดรอปลงบ้างแต่ว่าเราก็จะเต็มที่ที่สุดอิสรียังกังวลอะไรอยู่ไหมลูกวันนี้ไม่กังวลเลยค่ะไม่ได้กลัววันนี้บอกเลยว่าไม่ได้กลัวใครเลยเอาตัวเองให้อยู่จบขอกำลังใจเพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวขอกำลังใจหน่อยก็ฝากขอกำลังใจด้วยนะคะหมายเลข16อิสรีมุ่งมั่นนะคะวันนี้จะทำเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใครที่ไม่ได้มาในงานก็เจอกันในไลฟ์ของทิฟฟานี่นะคะยิ่งดีกว่าโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องบาร์ตี้สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะไม่อวยยศเยอะแล้วเพราะวันนี้แบบสวยอ่ะจริงไหมคะจีอาโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหน่อยโชว์ชุดหุยบาร์ตี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะยังไง
หรือว่ามากพี่ทิ้งถามพี่ทิ้งถามพี่ทิ้งถามวันนี้เรามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เลยที่จะได้มองโหความมั่นใจอะคะอันนี้ก็จึงตอบไม่ได้เลยค่ะต้องอยู่ที่หน้างานว่าเราจะตอบคำถามได้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเตรียมเพื่อมาอยู่แล้วทีเนี้ยคำถามปีเนี้ยค่ะมันเป็นใน next level ที่เป็นคำถามที่แบบยกระดับแล้วก็ยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังกังวลอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้ก็กังวลเรื่องคำถามค่ะเพราะว่าคำถามเนี่ยมันเป็นแบบคำถามใหม่หมดเลยค่ะเห็นบอกว่าปาร์ตี้ซ้อมหนักมากหนักมากค่ะเมื่อวานก็หัวฟาดพื้นไปทีนึงเอาไปถึงโมงนะลูกนะได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณสู้สู้เชียร์ปาร์ตี้หมายเลขเท่าไหร่นะ27นี่ไงฉันกินตั้งแต่วันที่นางเข้าแล้วเออหุ่นปังให้ปาร์ตี้นะจ้าน้องแซนเป็นไงบ้างแซนเป็นนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นมากตอนแรกว่าจะไม่แล้วยังกังวลอะไรอยู่มันเป็นในเรื่องของแบบคือจริงๆอ่ะหนูก็อยากจะแบบปลดปล่อยตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันก็นิดนึงในเรื่องของที่เรายังติดภาพปี2015อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะแบบอะไรที่มันเคยผ่านแล้วก็จะวางไว้ข้างหลังคือเหมือนเราเคยได้ลองหนึ่งมาแล้วไงถูกไหมวันนี้ก็เลยกดดันเป็นพิเศษไหมคะนิดนึงแต่ว่ากดดันน้อยกว่ารอบสุดว่ายน้ำที่ผ่านมานะวันนี้เอาเป็นกำลังใจให้แซนฝากทุกคนเชียร์หน่อยนะลูกยังไงก็แซนนะคะเบอร์18สิการอัศวพรมีพุทธนะคะก็อยากฝากให้พี่ๆทุกคนที่ติดตามกองประกวดแล้วก็ติดตามแซนนะคะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้แซนแล้วก็กองประกวดปีนี้ด้วยทุกคนเต็มที่มากๆปีนี้โปรดักชั่นดีมากๆนะคะแล้วก็อีกนิดเดียวจะได้รู้แล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นมิสซิฟฟินี่เดอะเน็กซ์เลเวลนะคะโอเคค่ะค่ะพี่นิกค่ะไปไหนพี่นิกข้ามไมค์นะคะพี่นิกขาพี่นิกกลับไมค์หน่อยค่ะกลับไมค์เขียงไมค์เข้าฝั่งนี้ค่ะนี้น้องบุ๊กน้องบุ๊กน้องบุ๊กโอเคน้องบุ๊กนี่สวัสดีค่ะตัวนี้คนนี้ก็นะคะก็คือตัวเต็งอีกหนึ่งตัวเต็งเลยเป็นปีนี้ที่จะต้องกลับมาฟาดอีกครั้งกดดันไหมบุ๊กก็ตื่นเต้นมากๆค่ะลึกๆก็กดดันเพราะว่าเรามีภาพจำในปี2018แล้วแล้วก็มันก็ต้องมีการคาดหวังจากคนดูและจากตัวเราเองด้วยค่ะตอนนี้ยังตื่นเต้นอะไรห่วงส่วนไหนพิเศษห่วงเหรอคะก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงก็คือชิวๆสบายๆแล้วชิวๆสบายๆฝากให้ทุกคนเชียร์บุ๊กหน่อยบุ๊กนะคะบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิติเดชหมายเลข30นะคะช่วยเชียร์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมงจะลงราคาทุกคนเอ้ยอ่ะเป็นกำลังใจกับน้องบุ๊กนะคะค่ะทุกคนค่ะทุกคนนี่อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมนี่ดูสิอ่ะยังไงเข้าไปสิประกบประกบหน่อยพี่มีจะล็อกหรือไม่ล็อกค่ะล็อกงงเอาเล่นไปเล่นนี่ล็อกสวยมากอ่ะล็อกปีนี้ก็คือขวัญนามาตัวเองตอนนี้ยังตื่นเต้นอะไรอยู่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะมีเต้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยตื่นเต้นที่แบบอะไรมันคาดไม่ถึงแค่นั้นค่ะแต่คือเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเรามีโอกาสได้แบบไปบ็อกกิ้งคือหลายรอบมากซ้อมโอเพนนิ่งคือแบบแซ่บมากนะคะทุกคนต้องเตรียมติดตามชมกันได้เลยนะคะโอเพนนิ่งโชว์นี่คือแบบชุดแซ่บมากถามหน่อยยังกังวลอะไรอยู่ไหมล็อกตอนนี้เหรอคะใช่ตอนนี้คือไม่กังวลอะไรแล้วค่ะคือพร้อมที่จะปล่อยทุกอย่างในวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะทุกคนรอดูความแซ่บของล็อกบนเวทีอ่ะเชื่อแม่เดี๋ยวคลิปนี้จะปล่อยเลยให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ล็อกหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้กับล็อกด้วยนะคะหมายเลข10ขลดาโรรถอัมพานะคะแล้วก็เพื่อนๆอีก30คนด้วยค่ะโอเคค่ะออกไปได้ไปพี่ฟังต้องให้พี่ฟังไปเร็วพาไปข้างในหน่อยพี่นิกตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปด้านในกันเลยว่าด้านในเนี่ยจะมีใครกันบ้างแล้วว่าใครเนี่ยจะน่าสนใจกันแค่ไหนนะเดี๋ยวตามนิกมาเลยบอกได้เลยว่าวันนี้เราเป็น behind the scene นะเป็นซีนที่แบบเบื้องหลังจริงๆอ่ะใช่ไหมเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังมากอ่ะbehind ของเราอุ้ยนี่ไงห้องแต่งตัวห้องลุกคนลุกไปเดินทางหาสาวๆกันก่อนดีกว่าคนไหนก่อนเลยอันนี้เบอร์อะไรคะนี่เบอร์31ค่ะจากเป็นพรฟ้าปุริกาเป็นทิฟฟานี่ปีหน้าค่ะแม่เออนะวันนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมอุ้ยเชียร์ทุกคนเชียร์ทุกคนเพราะว่าปีนี้ศักยภาพถึงโมงทุกคน30คนว่า30โมงอยากให้เหมือนกันหมดแต่ว่าด้วยความที่โมงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นน่ะเนาะแต่จะบอกว่าทุกคนที่เข้ามามันก็ได้กำไรแล้วแหละได้พี่เกดได้พี่ปอยได้พี่ซินดี้เทรนเงี้ยหนูอยากมาประกวดเลยหนูประกวดไม่ได้ไม่จริงๆเราถือว่าเราเป็นตัวแม่ในวงการนางงามนะให้กำลังใจสาวๆทั้ง30คนหน่อยได้ไหมจะบอกว่าเป็นตัวเองสิ่งไหนที่เราฝึกฝนมาแล้ววันนี้คือวันปล่อยของมันคือวันสุดท้ายที่คุณจะแบบทำได้ดีที่สุดเอาตัวเองขึ้นไปบนเวทีค่ะสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหวังหรือว่าแบกความหวังของคนอื่นมา
บางทีเราสลัดทิ้งไปก็ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าการที่เราเป็นตัวเองบนเวทีเนี่ยมันคือที่สุดของชีวิตจริงๆแล้วทุกคนก็จะมองในเวทีชีวิตของตัวเองแล้วก็บนเวทีด้วยขนลุกมาแล้วค่ะยังไงคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข13ค่ะนักเรียนปฐมทิพย์สิริวรนามค่ะนี่ไงสำเรียบเราเรื่อยๆเลยจำได้ตั้งแต่วันที่เข้า30วันนั้นน่ะเป็นไงสำเรียบยังตื่นเต้นอะไรอยู่ไหมลูกวันนี้ถือว่าหนูพยายามเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ทำเต็มที่ทำทุกวันให้ที่สุดนะคะมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะแล้วก็เราเรียนเพิ่มเติมเราเทรนเพิ่มเติมจากบิวตี้มัมด้วยแล้วก็จากคนที่ดูแลเราด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยที่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาค่ะขอกำลังใจให้ FC เชียร์หน่อยค่ะค่ะก็ขอกำลังใจให้กับหมายเลข13นะคะคืนนี้หนูเดียวก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นผู้โชคดีได้รถกลับบ้านได้มงกุฎกลับบ้านด้วยนะคะโอเคค่ะนี่นิกมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นี่ด้านในมาฝั่งนี้นิกนำหน้าเลยนี่ลูกตาลอยู่อุ้ยสวัสดีค่ะลูกตาลเข้าไปซีนิกประกบกับลูกตาลหน่อยสิขลับเป็นลูกอะไรดีลูกหญิงอันนี้คือไมค์ก่อนนะคะเป็นไงครับบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมวันนี้ความตื่นเต้นไม่มีแล้วค่ะพร้อมสู้มากค่ะสู้มากแต่ก็คือเป็นห่วงเรื่องอะไรกันตอนนี้บอกว่าเป็นห่วงเรื่องการจับไมค์ของตัวเองกลัวชักไมค์ไหมนิดหน่อยแต่ว่าตาก็คือพยายามทำให้เต๋อแบบพูดเป็นคนที่พูดเร็วค่ะแต่ว่าพยายามแบบได้ค่ะตั้งสติแล้วก็พูดแบบช้าๆแต่ว่าเรารู้ว่ามันคำตอบต้องรู้สึกว่าวินาทีพยายามเรียบเรียงคำขอกำลังใจคุณให้ทุกคนเชียร์ตาหน่อยเร็วค่ะยังไงแล้วก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับตาด้วยนะคะหมายเลข15ค่ะอ่ะขออีกคำภาษาอีสานหน่อยดิค่ะจังใดแล้วเนาะก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวหน่อยหนาวม่นคนหนาใสใจเกินร้อยเอ้ยได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปตามน้องลูกตุ้มกันนี่น้องเบอร์14น้องอะไรคะสวัสดีค่ะก้านภูนะคะน้องก้านภูพัฒนาพรสุนันท์ค่ะก้านภูวันนี้ยังกังวลอะไรอยู่ไหมลูกถ้าถามว่ากังวลไหมไม่กังวลค่ะก็คือเราก็เป็นตัวของเราเองเพราะว่าก่อนจะเข้ามาเนี้ยท่านกรรมการก็เห็นอยู่แล้วว่าเรามีความเป็นธรรมชาติไม่ต้องกดดันอะไรมากทำตรงเนี้ยค่ะให้เหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราจะแสดงออกมาได้ดีที่สุดอันนี้ค่ะหนูเชื่อแบบนั้นนี่ไงโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นนะฝากให้ทุกคนเชียร์ก้านภูหน่อยเร็วค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ก้านภูหมายเลข14ด้วยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าเป็นกำลังใจให้ก้านภูคนนี้โดยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนที่เชียร์สาวลำพูนคนนี้เจ้านี่ที่สาวลำพูนนะที่สาวที่ไหนสาวอุทัยจ้าไปตามหาสาวกันต่อคุณผู้ชมค่ะอุ้ยนี่ไงสาวๆเนี่ยลูกเช่นกันเลยอุ้ยอันนี้บ้านสวนลูกสาวอุ้ยเดี๋ยวก่อนเขากำลังสัมภาษณ์อยู่แป๊บนึงเอาคนนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คนนี้เราจำได้ตอบคำถามดีทุกรอบเลยสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรนะคะหมายเลข20ค่ะเชอร์ชลิสายอินทิมค่ะยังกังวลอะไรอยู่ไหมลูกตอนนี้ไม่กังวลอะไรแล้วค่ะตอนนี้วันสุดท้ายแล้ววันไฟนอลแล้วก็ทำเต็มที่ค่ะเตรียมคำพูดในเรื่องการตอบคำถามมาเต็มที่แน่นอนค่ะต้องคอยฟังนะคะถ้าได้เข้ารอบ11คนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเชียร์เราหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้เบอร์20นะคะเชอร์ชลิสายอินทิมก็พอแม้เมื่อเวทีจะเป็นยังไงจะได้เข้ารอบ11คนไหมก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามาโรงละครทิฟฟานี่ก็ประตูเปิด2ทุ่มนะคะแล้วก็ถ้าทางช่อง3นะคะออนแอร์5ทุ่มค่ะค่ะนี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออนกันวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยนี้เบอร์อะไรคะเนี่ยนี่นี่คุณชมลูกสาวนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบกาอ้าวเล่นใจเลยคนบ้านเดียวกันนี่จะเป็นติดพี่ติดน้องกันเอาก็ทางเรียนมหาวิทยาลัยมหาใช่ค่ะหนูเรียนมหาวิทยาลัยคือนางขึ้นม .1 นี่ฉันจบไปหลายปีแล้วอย่าพูดสิเป็นยังไงบ้างน้องป๊อปวันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าใกล้เวลาเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็คงจะมีความตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะทําสมาธิแล้วก็ตั้งสติกับตัวเองให้มากที่สุดค่ะแน่นอนเด็กมหาเคยคว้ามงทิฟฟานี่มาแล้วรู้ไหมคือใครรู้ปะใครพระแจ๊ดวันนี้จะต้องเป็นน้องป๊อปนะต้องเป็นอีกหนึ่งมงให้กับลูกมหาชาวน้ำเงินขาวของเราสาธุค่ะจะทำให้เต็มที่เลยค่ะก็ใส่ชุดสีน้ำเงินด้วยนะโอ้เดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจหน่อยน้องป๊อปค่ะแล้วประตูไปไหนตอนนี้ประตู
ไหนตรงนี้ค่ะไหนก็ฝากแรงขอกำลังใจจากทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปหมายเลข21แล้วก็เพื่อนๆอีก29คนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะ Miss Tiffany Universe นะคะ The Next Level จะเป็นยังไงบอกเลยว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์วันนี้มากๆขอบคุณค่ะวันนี้เขาบอกว่าป๊อปเป็นหนึ่งในมามืดนะค่ะก็ดีใจนะคะที่หลายๆคนมองว่าป๊อปเป็นม้ามืดบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ม้ามืดนะคะแต่คือเสือชีต้าเลยค่ะจะวิ่งแบบไปคว้ามงมาให้ได้เลยค่ะอ่ะรอถอดมงกันค่ะคุณประตูค่ะ นะขอบคุณทั้งป๊อปนะคะขอบคุณค่ะอีกหมายเลข32ของและคุณกัตเดล นะอ่ะตอนนี้นะคะเรามาเจออีกหนึ่งหมายเลขนะนั่นก็คือหมายเลขให้น้องกินน้ำก่อนให้น้องกินน้ำก่อนเชิบเชิบหมายเลขอะไรให้น้องกินค่ะนางงามร้องพร้อมกันคือใหญ่มากหมายเลข22นะคะสปายปะตอนกล้าหาญค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สปายวันนี้พร้อมมากเลยค่ะวันนี้คือแบบอยากขึ้นเวทีแล้วอยากออนสเตจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายวันคือตื่นเต้นมากค่ะยังกังวลอะไรอยู่ไหมไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าบอกกับตัวเองหลายวันแล้วว่าวันไฟนอลคือจะไม่คิดอะไรแล้วค่ะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราหน่อยค่ะก็เป็นกำลังใจให้สปายด้วยนะคะทำเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะถูกทุกรอบช่วยเชียร์ให้สบายได้เข้ารอบลึกๆด้วยนะคะแล้วสบายจะทำให้เห็นว่าสกายภาพของสบายเนี่ยมีมากแค่ไหนขอบคุณค่ะนางงามต้องมูเตลูอันนี้มูเตลูมาเองครับก็มีนิดนึงอันนี้สไปนี่อะไรนะมาสบีไปต่อไปต่ออันนี้สไปนี่โคกไปสวัสดีจ้าสวัสดีหมายเลข29หมายเลข29น้องเทมนะคะสาวธรรมศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเพราะเป็นการประกวดครั้งแรกเลยเราก็ไม่เคยมาใส่ชุดราตรีชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขินด้วยตื่นเต้นด้วยแล้วก็กลัวว่าทำออกมาได้ไม่ดีค่ะวันนี้ยังกังวลอะไรอยู่ไหมคะลูกก็น่าจะกังวลเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีค่ะเพราะเราก็ยังใหม่มากในเวทีการประกวดนางงามอะค่ะแต่ก็พยายามฟังเมื่อวานพี่เกดก็มาสอนการเดินการโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้มากแล้วก็เดี๋ยวเราดูวันนี้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงสำหรับการที่ประกวดครั้งแรกฝากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเทมหน่อยนะคะค่ะฝากเป็นกำลังใจเทมให้นะคะหมายเลข29ค่ะก็ทำให้เต็มที่ค่ะรับรองว่าบนเวทีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเออแล้วนางสวยนะอ่ะสวยขอบคุณค่ะแล้วเราหล่อนป้าน้องทีมได้นะป้าได้ได้ป้าได้ป้าเป็นเลยตัวใหญ่กว่าเออเดี๋ยวเราไปด้านในกันบ้างค่ะมาไปดูมีใครกันต่อต้องมีอะไรนะอันนี้เอสมาร์ไหนนะอุ้ยสวัสดีค่ะนี่ถือว่าเป็นอันนี้รุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะแอบเห็นน้องๆเป็นไงบ้างของที่เดียวคุณแม่ก็พี่ก็สวยกันเยอะมากแค่จะแบบ30คนนี้คือแบบสวยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้แอบเดินไปดูนิดนึงค่ะก็คือแบบเลือกยากมากปีนี้ได้มาเทรนใครบ้างไหมคะปีนี้ค่ะก็เดี๋ยวมีค่ะมีบ้างแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครนะถ้าได้รางวัลก็คือเดี๋ยวบอกเลยก็ไม่บอกเงียบไปก่อนไข่มงไข่มงไข่มงค่ะโอ้โหเลือกยากมากนะคะเดี๋ยวรอให้กรรมการตัดสินดีกว่าเอสมอนตัดสินไปนี่ไงวันนี้เอสมอนสวยนะเดี๋ยวรอดูบนเวทีได้ไปไปดูได้โอ้โหจัดสกายตื่นเต้นนี่ไงแอบเชียร์อยู่ขอบคุณค่ะพี่โบกันพูดเสียงดังเลยมืดเลยวันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะขอให้หนูเป็นมามืดจริงๆค่ะนี่ไงคิดมาแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมแล้วเห็นแต่ชุดไทยก็สง่ายิงชุดว่ายน้ำวันนี้อีกสกายยังกังวลอะไรอยู่ลูกวันนี้วันนี้ไม่มีกังวลอะไรค่ะสบายใจมากเลยหนูพร้อมที่จะเดินแบบต้องรอดูนะว่าสกายจะไปสับขาบนเวทีนะได้ค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสกายหมายเลข28อนิชาจันนงฤทธิ์ค่ะฝากให้ทุกคนเชียร์หน่อยสกายได้ค่ะแล้วก็วันนี้สปีชที่หนูเตรียมมาค่ะอยากจะบอกว่าดราม่าด้วยยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอุ้ยสู้ๆค่ะสกายขอบคุณมากค่ะพี่โฟกัสขอบคุณค่ะอาริสว่าไงฮะอาริสอาริสสูงมากอาริสสามหน่วยไม่เปลี่ยนไปนี่ไงเจอกับน้องอาริสสวัสดีค่ะอาริสนะคะหมายเลข19ค่ะนิติการเศรษฐาชญานันท์ค่ะเป็นไงบ้างอาริสวันนี้ก็วันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะคืนนี้เราก็จะรู้ผลกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นคนครองมงกุฎ Miss Tiffany The Next Level ในปีนี้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะก็ทำเต็มที่กันนะคะแล้วเราก็ได้ผ่านคลาสของ Beauty Mom แต่ละท่านหมดเลยค่ะยังกังวลอะไรอยู่ไหมลูกก็จะไม่ได้เรียกว่ากังวลแต่เรียกว่าตื่นเต้นมากกว่าค่ะถึงจะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเออยัง
ตื่นเต้นอยู่ค่ะอ่ะฝากให้ทุกคนเชียร์อลิสหน่อยแล้วกันได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอลิสหมายเลข19ค่ะสาวหมวยของเราได้เชียร์ตั้งแต่วันไปคัดตัวนะขอบคุณนะคะอันนี้ก็อลิสนะคะสาวหมวยนะหมวยนะอลิสแดนมหัศจรรย์นี่ๆอาจจะคนแบบอาจจะคนที่เราจะปิดรายการคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข31ค่ะรถติ้งค่ะเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ขนกระเป๋าตัวนี้คือไลฟ์สดในเพจแล้วตัวสับดิฉันเจ๊งค่ะตัวนี้ค้างมากค่ะใช้ไม่ได้แล้วเจ๊งค่ะทําไมอ่ะตัวสับปิดเครื่องเองค่ะงงมากโอเคไปแล้วไปต่องามเลยไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วนะอ่ะน้ำตาลนะคะนี่อ่ะน้ำตาลอินเสิร์ตน้ำตาลอ่ะไปเออชุดนี้ซาใส่เสร็จเดี๋ยวเช่าต่อน้ำตาลแม่จะผอมแล้วแปะไว้ที่หน้าที่เฉยอะไรนะแม่ขอต่อหรอแม่ขอใส่ต่อคล้องคอได้แต่ใส่ต้องบอกไมค์กอล์ฟก่อนชุดนี้เอาไปนี้ไปเร็วครับก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันข้างหลังเวทีกันอีกแล้วนะข้างหลังใช่ไหม behind the scene behind the scene เจอกับน้องวาวาค่ะหมายเลข4ค่ะค่ะวาวารูปยังกังวลอะไรอยู่วันนี้ก็วันนี้นะคะก็ไม่ขอกังวลอะไรดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าทุกๆวันที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเก็บตัวหรือมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราทําเต็มที่ในทุกๆวันแล้วก็มีข้อผิดพลาดตรงไหนเราก็นํามาปรับใช้แล้วก็แก้ไขให้ดีที่สุดในวันนี้ค่ะวันนี้ถือว่าพร้อมมากวันนี้ก็พร้อมที่สุดค่ะอ่ะฝากให้ทุกคนเชียร์วาวาหน่อยค่ะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับวาวาหมายเลข4ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพื่อนๆทั้ง29ท่านด้วยแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสู้ๆค่ะน้องวาวานะไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันข้างนอกกันหน่อยดีกว่าไปนิกป่ะข้างนอกเนาะพี่ไฮเดอร์ซีเราก็จะหมดแล้วแหละใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมค่ะยังเหลืออ่ะส่งเบอร์อันนี้สักเบอร์ดีกว่าก่อนจะปิดเบอร์แล้วสวัสดีค่ะอ่ะเร็วสวัสดีค่ะปีนี้ค่ะละละนากันทชัยนะคะหมายเลข8ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันไฟนอลแล้วนะคะก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากเพื่อนๆทางบ้านนะคะช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้มีด้วยแล้วก็เพื่อนๆสาวงามอีก29ท่านนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็น1ใน32งานในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะที่รับชมอยู่นะคะเอนจอยกับพวกเราและร่วมรับชมนะคะกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องถามแล้วเออน้องตอบครบไปแล้วตอบครบเลยนิกปิดรายการให้หน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรานะคะต้องมารอลุ้นกันนะว่าใครจะได้มงกุฎของมิสทิฟฟานี่นะในปีนี้ไปนะเราต้องคอยติดตามชมกันในคืนนี้นะตอนนี้เพราะเดี๋ยวเราจะออนเลยออนเลยหรอออนเลยโอเคเราจะออนก่อนที่เวทีการประกวดจะเกิดขึ้นก็ไปส่งต่อไปดูต่อเดี๋ยวดูเราจบแล้วก็ไปดูต่อช่อง3ช่อง3นะฮะเดี๋ยวดูเราจบก็เราไปต่อดูที่ช่อง3นะฮะเราต้องมาคอยลุ้นกันเออ5ทุ่มนะฮะทางช่อง3ว่าใครจะได้มงกุฎนะคะโอเคค่ะให้หล่อนไปก่อนนะมงเออบ๊ายบายที่ว่า